ถ้าเราได้มีโอกาสที่จะสร้างบ้านหลังหนึ่งแล้วเชิญชวนทุกคนให้มาบ้านหลังนั้นโดยบอกว่าทุกคนเป็นเจ้าของบ้านชวนเจ้าของบ้านกลับบ้านเพื่อให้บ้านที่สร้างนั้นส่งเสริมให้คนสร้างบ้านได้บรรลุธรรมเราสร้างสวนธรรมที่ร่มรื่นเป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนที่จะชวนกันให้เราใช้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เสถียรธรรมสถานจึงศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตของคนที่เข้ามาเป็นเจ้าของบ้านที่ไม่ขุ่นมัวมีชีวิตที่เจริญสติอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เราจึงมีอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์มากมายในตลอด30ปีที่ผ่านมาที่ทำให้เรารู้ว่าคนที่จะทำของที่ยากๆให้ง่ายได้ต้องอาศัยทีมเวิร์คค่ะเมื่อใดที่เรามีโอกาสเราจะไม่ปฏิเสธการให้โอกาสและเมื่อใดที่ไม่มีโอกาสแต่เราเห็นว่าตรงนั้นทุกข์เราก็จะหาโอกาสและไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์การทำงานเช่นนี้จึงมีศรัทธาของผู้คนมากมายที่มีต่อเสถียรธรรมสถานชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกันอย่างสันติในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้คุณแม่จึงขอเชิญชวนท่านได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาแสดงหัวใจของผู้รับใช้ที่เราเรียกว่าหัวใจโพธิสัตว์ที่จะทำให้เราก็รอดและสังคมก็รอดนะคะมาชวนการเดินเล่นอย่างมีสติในสวนธรรมที่ร่มรื่นดังที่คุณเห็นค่ะที่นี่คือบ้านของคุณนะคะกลับบ้านนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant